ครับสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถึงความสำเร็จของพรรคก้าวไกลสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการตัดฝายดินซีเมนต์ได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นการประหยัดเงินให้ประเทศได้มากถึง 1,254,713,000 บาทหรือเรียกกลมๆว่า 1,255 ล้านบาทนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการตัดงบรายการที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2นะครับในปีงบประมาณ2567เนี่ยไอเทมที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรือฟริเกตนะครับแต่ว่าการตัดงบเรือฟริเกตเนี่ยเป็นความต้องการของทางรัฐบาลจริงๆฝ่ายค้านเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวสส.ชัยพลก็จะอธิบายในประเด็นนี้ต่อไปแต่ว่าไอเทมที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2นะแล้วก็ถือเป็นไอเทมที่ก้าวไกลตัดงบได้สำเร็จก้อนใหญ่ที่สุดก็คือฝายดินซีเมนต์ที่ผมจะกล่าวถึงนะฮะเราจะให้เหตุผลนะครับมาว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเราเข้าใจดีว่างบประมาณเนี่ยมันจะมีคนจับจองคนอยากได้อะไรต่างๆซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับทุกโครงการมีข้อดีใช่ไหมฮะแต่ว่าหลายๆโครงการก็มีข้อเสียมันก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าข้อดีกับข้อเสียอะไรมากกว่ากันแต่โครงการนี้นอกจากข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วเนี่ยยังส่อแววทุจริตคอร์รัปชันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมจะอธิบายเหตุผลให้ท่านฟังแบ่งเป็น8เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลข้อแรกนะครับของการตัดงบ 1,255 ล้านบาทนี้ก็คือมันเป็นโครงการแจกเสื้อโหลชัดเจนครับแบ่งเป็นไซส์ S M L ให้เลือกนะครับไซส์ S ก็คือขนาด1เมตรไซส์ M นะฮะ 1.5 เมตรไซส์ L ก็คือ2เมตรนะครับแล้วก็เป็นฝายกลางน้ำนะฮะปกติฝายเล็กๆฝายชั่วคราวเนี่ยเขาจะไปทำที่ต้นน้ำกันนะนี่แต่เป็นอันนี้เป็นฝายค่อนข้างใหญ่นะ 5-60 เมตรอยู่กลางน้ำในหลายแห่งนะครับประเด็นที่2นะครับมีความเร่งรีบอย่างผิดสังเกตเรื่องนี้นะครับให้เวลาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพียง12วันย้ำอีกครั้งนะครับเพียง12วันในการเลือกสถานที่นะฮะทำแบบก่อสร้างประมาณราคาก็จริงๆก็น่าจะใช้ common sense ได้ไม่ยากนะครับว่าถ้ามันไม่มีที่ที่แบบรู้กันมาก่อนพวกเดียวกันเตรียมมาก่อนเนี่ยใครจะไปทำทันครับหากทำแบบใสๆนี่ไม่ได้งบไปแน่ๆนะฮะ12วันนะครับเลือกตำแหน่งนี้ไม่ง่ายนะครับจะทำยังไงให้คนต้นน้ำคนท้ายน้ำได้รับการยอมรับอันนี้มีพื้นผิวภูมิประเทศที่สามารถทำได้แล้วต้องไปทำแบบก่อสร้างนะประมาณราคานะ12วันนะมันก็จะมีบางที่ที่รู้ก่อนนะครับที่ดำเนินการไปแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เดดไลน์นะฮะให้วันที่20พฤศจิกา2566นะครับแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะชงเข้าครม.ผ่านมหาไทยเข้าไปทันทีเลยครับแล้วจะถามว่าแล้วอย่างนี้สำนักงบตรวจสอบกันยังไงอะครับตรวจสอบจริงหรือทำตามใบสั่งฮะประเด็นที่3นะครับมีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณางบประมาณอย่างชัดเจนนะครับก็จะเห็นได้ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยถูกผู้มีอิทธิพลครอบงำนะฮะทำให้ไม่มีการตรวจสอบโครงการนี้อย่างครบถ้วนบนมาตรฐานเดียวกันกับการพิจารณางบในโครงการอื่นนะฮะพูดง่ายๆก็คือมันเกิดความสองมาตรฐานขึ้นนะฮะมีการลัดขั้นตอนไม่ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตต่างๆให้ครบถ้วนก่อนพิจารณาอนุมัติเหมือนมีการเปิดไฟเขียวนะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งของผู้มีอิทธิพลว่าจะเอางบไปให้ที่นั่นที่นี่เท่านั้นเท่านี้นะฮะประเด็นที่4นะครับมีหลายโครงการมากที่ต่ำ 500,000 เล็กน้อยนะฮะเสมือนจงใจหลีกเลี่ยงการแข่งขันประเด็นนี้นะครับก็อยากเรียนให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปทราบนะฮะข้อจำกัดช่องว่างทางกฎหมายก็คือถ้าโครงการเนี่ยมันต่ำกว่า 500,000 บาทหน่วยงานสามารถหลีกเลี่ยงการประมูลได้พูดง่ายๆคือจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้แล้วโครงการนี้นะครับที่ตั้งงบมา 1,255 ล้านเนี่ยมีหลายไอเทมมากนะครับที่ตั้งมาแบบต่ำ 500,000 นะฮะ499990อะไรลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะบังเอิญฝายทุกที่ราคาเท่านี้เลยเหรอครับในเมื่อขนาดก็ไม่เท่ากันความยาวอะไรต่างๆก็ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะมันเลยเกิดการลักลั่นขึ้นนะครับมีการเหมือนจงใจนะครับแจกเสื้อโหลกันในราคาต่ำกว่า
500,000เล็กน้อยนะฮะมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นการแจกงบเพื่อจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้5นะครับมีความจงใจหลีกเลี่ยงการประกันผลงาน2ปีประเด็นนี้นะครับสำคัญนะครับทำให้ผมตาสว่างขึ้นมาทันทีนะครับว่าทำไมถึงมีคนอยากหาทำฝายดินซีเมนต์ทำไมไม่ใช้วัสดุอื่นนะครับที่เป็นธรรมชาตินะฮะที่มันย่อยสลายได้หากมันพังทลายโดยไม่ทิ้งคราบมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากคิดจะทำแบบชั่วคราวหรือหากบอกว่าคิดมาดีแล้วตำแหน่งนี้ขนาดนี้จะต้องทำฝายทำไมไม่ใช้ทำคอนกรีตให้มันถาวรแข็งแรงไปเลยก็หน่วยงานก็ชี้แจงครับและทำให้ผมหายสงสัยทันทีนะครับมีคำตอบเป็นเอกสารนะครับจากหน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติมมาว่าฝายดินซีเมนต์เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นทำให้ไม่ต้องมีการประกันผลงาน2ปีเช่นโครงการก่อสร้างทั่วไปนี่มันคือการเอาเงินมาละลายน้ำของจริงนะครับเอาซีเมนต์มาละลายน้ำนะฮะแล้วก็จงใจหลบเลี่ยงการประกันผลงาน2ปีนะครับแล้วเราก็ถามในวงกรรมธิการนะครับว่าอ่ะต่อให้มันมีข้อยกเว้นน่ะจริงก็เป็นอำนาจหน่วยงานนะถ้าจะให้มีการประกันผลงาน2ปีถ้าบอกว่ามันใช้การได้ถึงแม้มันจะเป็นชั่วคราวกึ่งถาวรมันอยู่ได้อยู่เนี่ยท่านกล้ารับประกันมั้ยเพราะท่านใส่ในเงื่อนไขสัญญานะใส่ได้นะครับเขาก็ไม่ใส่ครับเพราะว่าหน่วยการไม่กล้ารับประกันครับว่าฝายที่จะทํา 3,326 แห่งเนี่ยอยู่ได้อย่างน้อย2ปีประเด็นถัดมานะครับประเด็นที่6นะครับไม่มีใบอนุญาตมาแสดงคือปกติกระบวนการงบประมาณเนี่ยหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณเนี่ยก็ต้องไปทำการขออนุญาตให้เรียบร้อยว่าได้งบมาจริงๆสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับกลับมีการใช้อิทธิพลนะฮะเพื่อดันโครงการให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วมาถึงขั้นตอนกรรมการวิสามันนะฮะผมในฐานะกรรมการวิสามันก็เรียกดูใบอนุญาตก็ไม่มีมาแสดงครับใบอนุญาตที่สำคัญนะครับเรียนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทราบนะครับการทำฝายเนี่ย อย่างน้อยจะต้องมี2เรื่องนะฮะ1ก็คือในเรื่องของเค้าเรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จะมีกลไกคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนะฮะซึ่งนี่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่แบบจะช่วยแต่คนต้นน้ำแล้วคนท้ายน้ำจะทำยังไงก็ต้องเกิดการพูดคุยนะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำแบ่งเป็นรายจังหวัดในการพิจารณาอันนี้ก็ไม่มีมาแสดงนะครับสองนะครับของกรมเจ้าท่าคือฝายเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแข็งเหมือนเราไปตั้งกำแพงขวางน้ำแล้วถามว่าคนเขาจะเดินเรือผ่านได้ยังไงถ้าเป็นแบบเส้นทางเล็กๆอะไรต่างๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าใหญ่มาหน่อยนะฮะมันมีการเดินเรือก็ต้องขออนุญาตเจ้าท่าจังหวัดก่อนนะฮะนี่ก็ไม่มีมาแสดงนะครับว่าแล้วตกลงเรือจะผ่านยังไงกรรมการขอเอกสารซึ่งหน่วยงานถ้ามีต้องมาชี้แจงนะฮะนี่ก็ไม่มีมาชี้แจงก็คือไม่ได้รับใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตมาแสดง7นะครับมีการอ้างว่าเป็นฝายชั่วคราวแต่มันแพงจริงครับมันพังจริงนะฮะแล้วก็จะทิ้งมลพิษถาวรนะครับมันทำให้ลำน้ำตื้นเขินขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วผมก็ถามในกรรมธิการนะครับว่าหากฝายดินซีเมนต์พังแล้วใครรับผิดชอบก็ไม่มีใครตอบได้ครับหน่วยงานเขาก็จะบอกว่าเขาผ่านการอนุมัติแต่งบประมาณมีการใช้แบบตามกรมโยธาธิการและผังเมืองนะแบบแจกเสื้อหรือว่า SML อะไรต่างๆสุดท้ายมันจะไม่มีใครผิดนะครับแล้วถามชี้แจงในกรรมธิการก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าก็เนี่ยคุณก็บอกเองว่าเป็นฝายชั่วคราวถึงแม้คุณจะเลี่ยงไปบอกว่ากึ่งถาวรมันก็คือชั่วคราวแหละครับแล้วสุดท้ายพังแล้วใครจะรับผิดชอบก็ตอบไม่ได้นะครับ8นะครับหลังจากที่มีการถกเถียงกันมามากมายเนี่ยสุดท้ายหน่วยงานก็จำนนต่อเหตุผลและโครงการนี้ไม่มีการอุทธรณ์คือปกติถ้ากรรมธิการตัดด้วยเหตุผลที่ไม่ดีเพียงพออะไรต่างๆเนี่ยหน่วยงานก็ยังมีสิทธิ์นะฮะที่จะขออุทธรณ์กลับมาโดยชี้แจงเหตุผลว่ามันจำเป็นต้องใช้งบนี้อยู่เพราะอะไรแต่โครงการนี้ตัดสำเร็จและไม่มีการอุทธรณ์ขึ้นมาจากหน่วยงานนะครับก็สมควรแล้วครับที่จ
จะต้องตัดงบนะแล้วมันก็ถูกต้องแล้วดังที่ผมอธิบายเหตุผลไป8ข้อนะครับแต่ก็แน่นอนครับก็มีคนฟูมไฟก่นด่าไปเรื่อยนะครับก็เสียผลประโยชน์แล้วก็มาโวยวายนะฮะแต่อย่างที่ผมเรียนผมยืนยันนะฮะด้วยเหตุด้วยผลนะครับดังที่กล่าวมา8ข้อเนี่ยว่าฝายดินซีเมนต์ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใสสมควรโดนตัดงบนะฮะนี่เป็นการทำหน้าที่ของกรรมาธิการอย่างถูกต้องนะฮะโดยสุจริตใจนะครับแล้วเราก็ภูมิใจด้วยนะครับว่าเราเป็นผู้เสนอตัดงบก้อนนี้นะฮะทำให้ประหยัดเงินภาษีให้พี่น้องประชาชน 1,255 ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับผมมีข้อสังเกตที่สำคัญนะครับที่อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ได้ทราบถึงโครงการนี้4ข้อสังเกตด้วยกันนะครับข้อสังเกตที่1นะครับมีสวและสสพรรคเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งอยู่เบื้องหลังการตั้งงบเพื่อแจกฝายดินซีเมนต์ในครั้งนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับที่เห็นด้วยกับการตัดงบโครงการนี้นะฮะตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นนะครับว่ามีการดิ้นกันใหญ่นะครับใครเป็นใครก็อย่างที่เห็นนะมีการเอาผมนะหรือว่าพรรคก้าวไกลไปโจมตีด้วยวาทกรรมต่างๆนานานะฮะว่าเราจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เรียนครับมันมีเหตุผลไม่ได้ตัดเอาสนุกนะครับแล้วเราก็ชี้แจงเหตุผลชัดเจนแต่แน่นอนครับเราไปตัดงบเยอะๆขนาดนี้ก็ไปเป็นก้างขวางคอของใครนะฮะก็อย่างที่เห็นกันนะครับมีคนดิ้นกันมากนะฮะแต่ผมก็ว่าแทนที่เราจะมาโจมตีบุคคลหรือไปใส่เฟกนิวไปอะไรต่างๆมาถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลสิครับผมก็บอกเหตุผลในการตัดงบชัดเจนแล้ว8ข้อนะฮะมันไม่จริงตรงไหนนะครับมาว่ากันที่เหตุผลว่ากันที่หลักการว่างบก้อนนี้สมควรโดนตัดหรือไม่2นะครับมีการโฆษณาเกินจริงนะครับว่าโอ้ยทำฝายแล้วจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เก็บน้ำเพื่อการเกษตรอะไรต่างๆข้อเท็จจริงก็คือมันเก็บน้ำได้นิดเดียวนะฮะปลูกข้าวได้ไม่กี่ไร่อ่ะครับรอบๆฝายอ่ะครับก็มีการให้หน่วยงานคำนวณมาให้ดูนะฮะคือถ้าสโลปมันชันก็ได้แค่2ไร่นะฮะถ้ามันไม่ชันก็เก็บน้ำได้แค่ประมาณ20ไร่สำหรับการปลูกข้าวอย่างเงี้ยฮะคือมันน้อยมากนะครับแต่โฆษณาแบบโอ้โหพื้นที่นอกลุ่มชนประทานอะไรต่างๆจะอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆมันเกินจริงไปมากนะฮะที่สำคัญก็คือพอเราเก็บน้ำไว้ต้นน้ำโดยไม่คิดถึงคนปลายน้ำมันจะทำให้คนปลายน้ำมีน้ำไม่พอแม้กระทั่งการอุปโภคบริโภคมันไม่ใช่โฆษณาเอาดีเอาแต่ได้อย่างเดียวอะครับว่าโอ้ยคนกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่มากแต่คนท้ายน้ำล่ะครับอย่าว่าแต่เกษตรกรรมเลยครับเขาจะไม่เหลือพอสำหรับอุปโภคบริโภคสำหรับน้ำกินน้ำใช้เนี่ยครับงั้นมันต้องคิดให้ดีนะครับคือฝายเนี่ยการที่จะทำแบบในโครงการนี้เนี่ยมันเป็นการแจกเสื้อโหลไม่ได้ผ่านการออกแบบในทางเทคนิควิศวกรรมเขาเรียกว่าทำวอเตอร์บาลานซ์นะฮะคือพูดง่ายๆว่า อยากจะหาสร้างโดยไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงถึงหลักวิศวกรรมจะทำแบบฉาบฉวยคิดว่าฝายดินซีเมนต์คือสูตรวิเศษยิ่งหาทำมากยิ่งดีมันไม่ใช่นะฮะมันต้องคิดนะฮะคิดในแต่ละที่แล้วก็คิดถึงคนท้ายน้ำด้วยนะฮะข้อสังเกตที่3นะครับการใช้ดินผสมซีเมนต์เนี่ยมันทำให้มันเข้ากันได้ยากยิ่งในทางปฏิบัตินะครับท่านลองนึกภาพดูสิครับในห้องแลบเนี่ยท่านอาจจะเอาดินกับซีเมนต์มาเขย่าได้นะฮะแต่ในหน้างานเนี่ยการใช้รถแบ็คโฮเนี่ยทำฝายขนาดใหญ่ขนาดนี้ท่านจะให้ทำให้ดินกับซีเมนต์ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียกว่าโฮโมเจเนตี้นะครับมันจะทำได้ยังไงในทางปฏิบัตินะฮะแล้วมันสำคัญมากต่องานโครงสร้างนะครับว่ามันต้องเข้ากันได้เป็นเนื้อดินไม่งั้นตรงนี้ก็จิ้มตรงนี้ก็พังจิ้มตรงนั้นไม่พังตรงนั้นแข็งตรงนี้อ่อนมันไม่ได้นะฮะนี่เขาถึงนิยมใช้คอนกรีตเพราะคอนกรีตเนี่ยมันสามารถมิกซ์ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันได้นะฮะแต่ว่างานแบบเนี้ยมันไม่ได้หรือถ้าจะทำชั่วคราวไปเลยเนี่ยเขาก็จะใช้วัสดุที่มันย่อยสลายได้ง่ายนะฮะอย่างกระบอกไม้ไผ่อย่างหินกรวดอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ใช่เอาดินมาผสมซีเมนต์นะเขาไม่นิยมทำกันนะครับแล้วก็จริงๆเราเห็นความล้มเหลวมามากมายนะฮะอย่างเช่นว่าโครงการพลาซอยดินซีเมนต์เนี่ยครับพลาซอยซีเมนต์ก็ทุกวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วนะครับว่ามันล้มเหลวมันห่วยมันใช้การไม่ได้นะฮะนอกจากนั้นก็มีปัญหาในทางเทคนิคนะฮะอย่างเช่นว่าการเซ็นแบบการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบเนี่ย
ันนี้ก็ไม่ได้รับความชัดเจนจากหน่วยงานนะครับว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับก็มีแต่การบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบโดยอ้างความเป็นฝ่ายชั่วคราวนะฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วประชาชนลองนึกภาพดูครับดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับมันจะผสมกันยังไงให้มั่นใจว่ามันแข็งแรงเพียงพอนะฮะก็มีฝ่ายหลายแห่งนะครับที่ใช้ดินผสมซีเมนต์ในการทำแล้วก็พังทลายไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควรนะครับและอย่างที่เรียนนะฮะอย่างน้อยรับประกันมา2ปีกล้าไหมก็ไม่กล้านะครับ4นะครับข้อสังเกตสุดท้ายก็คือฝ่ายดินซีเมนต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพลำน้ำให้กลายเป็นขั้นบันไดแล้วก็พังทลายได้ทุกเมื่อคือการที่เอากำแพงไปตั้งโดยไม่ได้คิดให้ดีเนี่ยมันจะมีตะกอนหลังฝายแน่นอนนะมีกำแพงมาขวางทางน้ำเนี่ยมีตะกอนหลังฝายแล้วก็เป็นโครงสร้างปิดทึบนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตในลำน้ำนะฮะปลานะฮะหรือแม้แต่คนเนี่ยเรือจะเคลื่อนผ่านยังไงนะครับแน่นอนนะหน้าแรงเนี่ยอาจจะเก็บน้ำได้บ้างนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรนะครับแต่ว่าท้ายน้ำก็จะขาดแคลนมากขึ้นไม่เหลือพอสำหรับอุปโภคบริโภคแต่หน้าฝนเนี่ยแหละครับมันอาจจะพังทลายแล้วก็ก่อให้เกิดการเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมันคล้ายๆกับกรณีเขื่อนแตกคือหลุดมาเป็นชิ้นๆนะครับงั้นโดยสรุปนะครับโครงการฝายดินซีเมนต์เนี่ยไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใสหากปล่อยไปคือได้ไม่คุ้มเสียและจะเป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับผมและพรรคก้าวไกลนะครับเราสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีงบประมาณแต่เราไม่เห็นด้วยกับการแจกเสื้อโหลในโครงการนี้เราควรทำให้เกิดการกระจายอำนาจและงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังให้เขาคิดเองว่าพอมีกรอบงบประมาณไปเนี่ยเขาจะเอาเงินไปทำอะไรฝายสร้างได้นะครับผมย้ำอีกทีว่าฝายสร้างได้แต่ต้องเลือกนะฮะเลือกตำแหน่งที่ตั้งเลือกขนาดเลือกวัสดุให้ดีนะฮะไม่ใช่การแจกเสื้อโหลตัวละ 500,000 บาทเพื่อไปหากินกันแบบที่เจอในโครงการนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับผมฝากข้อคิดไว้ว่าหากคุณรู้จักแค่ค้อนนะครับคุณก็จะมองปัญหาทุกอย่างเป็นตะปูฝายมีหลายแบบนะครับสร้างได้แต่ต้องคิดถึงคนท้ายน้ำด้วยคิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วยนะครับลองคิดภาพง่ายๆดูนะครับถ้าผมเอาผงซีเมนต์แม้เพียงเล็กน้อยอะครับหยดเข้ามาในขวดน้ำนี้ท่านกล้าดื่มไหมครับท่านจะทำยังไงครับให้ดินกับซีเมนต์มันคลุกเคล้าเข้ากันได้โดยไม่มีเศษซีเมนต์ละลายน้ำมาท้ายน้ำท่านกล้าดื่มไหมครับน้ำผสมดินซีเมนต์แต่นี้เรากำลังพูดถึงแห่งหนึ่งประมาณ70ตันนะครับผงปูนที่จะหย่อนลงไปในน้ำประเด็นที่2นะครับในเรื่องของความสำเร็จก็คือพวกเราสามารถแก้ปัญหาบุรีรัมย์นำโด่งได้สำเร็จอันนี้ย้อนกลับไปในปีงบประมาณที่แล้วนะฮะในศึกงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมได้ชี้ให้เห็นถึงการกระจุกตัวของงบประมาณอย่างน่าเกลียดในลักษณะมือขยาวสาวได้สาวเอานะฮะก็คือกรณีบุรีรัมย์นำโด่งนะที่ได้งบซ่อมถนนแบบไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงอะครับว่าทำไมจังหวัดนี้ถึงได้มากที่สุดนะฮะทั้งที่พื้นที่ก็มากที่สุดก็ไม่ใช่นะครับมีจำนวนถนนมากที่สุดก็ไม่ใช่นะครับจำนวนประชากรมากที่สุดก็ไม่ใช่นะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่างๆก็ไม่ใช่นะครับเป็นเพียงแค่จังหวัดหนึ่งแต่ปรากฏว่าได้งบซ่อมถนนไปมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 4.29 เท่าคือมันไร้เหตุผลโดยสิ้นดีอะครับแต่ก็จากผลงานในสภาของพวกเราชาวก้าวไกลนะครับแล้วก็ติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เนี่ยก็มีผลทำให้หน่วยงานราชการนะครับแล้วก็สำนักงบประมาณเนี่ยไม่กล้าที่จะเทงบประมาณให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมากเป็นพิเศษอย่างไร้เหตุผลหรือว่าทำตามนายสั่งอย่างน่าเกลียดเกินกว่าที่จะอธิบายสู่สังคมได้นะครับนี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของพรรคก้าวไกลนะครับที่ได้มีการทำหน้าที่เพื่อติดตามและตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็งบประมาณอย่างน่าเกลียดเกินไปแม้รัฐมนตรีนะครับจะหนีกระทู้ได้นะครับแต่หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หนีการอภิปรายงบประมาณไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการมีฝ่ายค้านนะ
แม้พวกเราจะประสบความสำเร็จในปีงบประมาณนี้นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอีกในปีงบประมาณหน้านะครับผมและพรรคก้าวไกลพวกเราก็จะทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลต่อไปไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบนะฮะหากพวกเรายังไม่ถูกยุบพรรคไปก่อนนะครับแต่เราก็เข้าใจดีนะครับเราเข้าใจดีว่าทำไมถึงมีคนบางกลุ่มอยากยุบพรรคก้าวไกลนะครับแต่ว่าปากกาก็อยู่ข้างเขานะครับแม้ว่าเราจะเข้ามาเป็นที่หนึ่งนะแต่ผมก็แสดงและก็จุดยืนชัดเจนนะครับเราต้องการประหยัดเงินภาษีให้พี่น้องประชาชนนะครับจากที่กล่าวมานะครับนี่คือ2ตัวอย่างนะครับ2ตัวอย่างที่แสดงถึงความสำเร็จของพรรคก้าวไกลในการทำหน้าที่ปกป้องเงินภาษีของพี่น้องประชาชนให้ใช้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใสให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ